นี้ก็ถูกนำมาใช้ถ่ายทำรายการอาหารเล็กๆเหตุผมชื่อว่ากับข้าวกับปลาเนี่ยก็ถ่ายทำจากครัวนี่แหละแน่นอนว่าห้องครัวที่มีห้องครัวไทยแล้วเนี่ยคราบมันการผัดอาหารต่างๆเนี่ยมันเยอะมากมายครับเวลาทำอาหารแต่ละทีเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ต้องมีตกที่พื้นหรือเลอะครัวอะไรเนี่ยเป็นปกติของครัวไทยครับสิ่งที่ผมเจอในการทำครัวไทยก็คือนี่ครับถ้าเห็นเราจะเห็นมีคราบที่เป็นคราบดำๆอยู่ที่พื้นครับเป็นคราบที่ฝังแน่นไม่ว่าจะเป็นเศษอาหารหรือแม้กระทั่งถุงขยะที่วางอยู่บางทีมีน้ำหยดเข้ามาฉะนั้นมันก็ต้องมีเครื่องทำความสะอาดครับวันนี้ผมก็เลยแนะนำเครื่องมือตัวนี้นี่ครับตัวนี้นะครับ Bristol Wax and Stream ครับเป็นเครื่องดูดฝุ่นด้วยแล้วก็เครื่องอบไอน้ำที่พื้นด้วยครับซึ่งจุดเด่นตัวนี้คือสามารถดูดด้วยแล้วก็ถูไปด้วยได้ครับอ่ะมาดูว่าเครื่องตัวนี้มีอะไรอันดับที่หนึ่งนะครับเป็นเอกลักษณ์ของ Bristol เลยมั้ยสายยาวเหยียดตึ้งจะเสียบปะอันดับ2นะครับที่นำคือแผ่นรองนี้นะครับแผ่นตรงนี้นะตัวนี้เปลี่ยนได้นะมีให้เปลี่ยนเวลาสกปรกแล้วไปซักแล้วก็หมุนเหยียดกันนะครับอันต่อมาก็คือกล่องดูดถังดูดนี่นะครับถังไซโครเนี่ยมันจะดูดเข้าไปในนี้พายุหมุนเลยนะครับก็ดูดได้เศษอาหารในห้องครัวได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่อาจจะไม่ได้ดูดสิ่งของใหญ่ๆได้นะครับรับที่เป็นพวกโจ๊กพวกแยมนะครับหรือคราบเลอะๆเนี่ยนะครับก็สามารถดูดได้นะคราวนี้เรามาดูวิธีการใช้งานการใช้งานอันดับแรกนะครับก็จะต้องเติมน้ำเข้าไปในนี้ด้วยนะครับโดยที่เขาจะมีบีกเกอร์ให้นะครับแล้วก็เราก็จะเทน้ำเข้าไปใส่ในช่องนี้เทน้ำใส่ในช่องนี้คราวนี้มาดูวิธีการใช้งานนะครับมีปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับด้วยกันทั้งหมด3ปุ่มปุ่มแรกคือปุ่มดูดฝุ่นนะครับคลิกนี้ดูดฝุ่นระบบเนี่ยสามารถแยกกันได้คือจะดูดฝุ่นหรือจะถูพื้นนะครับปุ่มที่2ตรงนี้ก็คือเป็นปุ่มที่อบไอ้น้ำเนี่ยแบบโลกับแบบไฮคือถ้าเกิดพื้นเป็นพื้นอ่อนพื้นไม้ปาเก้หรือว่าพื้นไม้ที่ไอทนความร้อนได้ไม่ดีมากนักนะครับก็เลือกหมดนี้นะถ้าเกิดว่าพื้นแบบแข็งเนี่ยกระเบื้องนะครับก็ซัดหมดนี้เลยมาดูวิธีการใช้งานนะครับว่าจะเป็นยังไงก่อนอื่นนะครับเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วใส่น้ำเรียบร้อยแล้วเช็คดูให้เรียบร้อยนะครับใส่แผ่นพื้นให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับสังเกตที่ไฟรอจนไฟสีขาวตรงนี้หยุดกระพริบนะครับแล้วเราค่อยทำเหมือนการต้มลองนิดนึงครับจากนั้นนะครับเราก็กดปุ่มเปิดอันนี้คือดูดฝุ่นนะถ้าไม่มีคราบหรือเป็นฝุ่นธรรมดาเนี่ยก็ใช้แทนเครื่องดูดฝุ่นได้ไปนะแต่อีกอันนึงอีกโหมดนึงนะครับโหมดสตรีมสตรีมครับเปิดปุ่มสตรีมอันนี้ดึงแบบแข็งครับโหมดสตรีมเนี่ยเมื่อกี้ดูดแล้วนะแล้วก็กดปุ่มนี้ค้างไว้ครับมันจะมีไอ้น้ำยินเสียงไหมแล้วสตรีมคืออะไรครับก็จะหายไปนี่ถูกด้วยนะสตรีมก็ถูกมาข้าวก็จะหายไปคราวนี้ถามว่าทำพร้อมกันได้หรือเปล่าได้นะครับกดปุ่มดูดฝุ่นเรื่อยแล้วก็สามารถควบคุมดูดฝุ่นไปด้วยแล้วก็สตรีมด้วยนี่นะครับก็ถูกเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ลองกับน้ำจิ้มหนับเนืองแล้วก็ใช้ตัวนี้ดูดด้วยแล้วก็เช็ดด้วยก็สะอาดดีนะครับแต่ว่าอาจต้องใช้เวลาสตรีมหนึ่งเพราะน้ำจิ้มหนับเนืองเนี่ยกินเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงนะครับก็จะเค็มกันทั่วบ้านเลยแต่ถ้าพอสตรีมปั๊บเนี่ยกลิ่นก็จะไม่ค่อยมีสำหรับการทำความสะอาดไม่ยากครับแกะ
ตัวถังเก็บฝุ่นออกจากเครื่องนะครับโดยที่ถังเก็บฝุ่นนี้จะมีฝาเปิดเราสามารถกดเปิดปั๊บมันจะเทออกมาเลยครับแล้วอุปกรณ์ทั้งชิ้นเนี่ยสามารถถอดได้ด้วยถอดเสร็จแล้วก็เก็บใส่เข้าไปก็นะครับมันเหมาะสำหรับบ้านที่มีครัวมีเด็กเล็กมีคนแก่เพราะว่ามันใช้ระบบไอน้ำความร้อนสูงเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้น้ำยาแรงสิ้นเลยนะครับก็ทำให้เด็กๆที่คลานนะครับเล่นกับพื้นหรือสัตว์เลี้ยงนะครับกระทั่งที่คนแก่ที่มีผิวเซนซิทีฟมากเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้อะไรเงี้ยก็ใช้ตัวนี้ได้ทั้งดูดแล้วก็ทั้งทำความสะอาดไปในคราวเดียวนั่นแหละก็มีประมาณนี้นะครับลองพิจารณาดูว่าเหมาะกับบ้านคุณหรือเปล่าบิสเซลนะวัดแอสซิน